สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเฮ้อว่าจะไม่เล่าลงลึกเดี๋ยวจะหาว่าอีฉันไปห้อยคือขาหน้าบัลลังก์กันอีกแต่เห็นประเทศ YouTubeพูดกันไปมั่วทั้งสองฝ่ายไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงกันเลยกระทั่งไอ้เถยคนต้นเรื่องไปแสมแพรมว่าทนายตั้มโกรธตาพลจนหูแดงหน้าแดงที่ตาพลแกเป็นคนบ้านๆซื่อๆจนพลาดท่าทนายจำเลยที่หน้าบัลลังก์วันก่อนมาสุ่มเจ้ามาฟังทางนี้ทนายจำเลยโดนดักทางไว้หมดทนายตั้มเก่งข้อสอบแม่นมากทำให้ตาพลแกสอบผ่านฉลุยทนายจำเลยหมดทางเลยใช้วิธีถามยาวๆกวนให้งงกันทั้งตาพลทั้งข้าแต่ศาลเรียกว่ามึนตึบว่าตกลงมันถามอะไรวะแต่ไม่ว่าจะออกมามุกไหนตาพลแกคนบ้านแสนซื่อแกก็ตอบไปตามที่แกรู้สึกว่าที่จำเลยไลฟ์นั้นเป็นการชี้นำสังคมให้คิดว่าแกเป็นคนไม่ดีเอ้าแกรู้สึกอย่างนี้จริงๆไงแกถึงมาฟ้องจำเลยไงตาพลแกตอบแบบนี้ไม่ได้ตอบอย่างอื่นว่าเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงหรือไม่ทีนี้ตอนบันทึกคำเบิกความกลับบันทึกมากกว่าที่ตาพลพูดย่อมเป็นหน้าที่ทนายที่จะทักท้วงว่าลูกความผมพูดหรือไม่ได้พูดอะไรบ้างเพื่อให้การบันทึกนั้นตรงตามจริงก็แค่นั้นเพราะการลุกขึ้นแย้งของทนายโจทก์ทำให้คำถามของทนายจำเลยไม่ได้คำตอบตามเป้าหมายเถยเลยโดนทนายแกงอีกทีด้วยการเล่าโม้ว่าทนายตั้มโกรธเพราะเสียทีเอาจริงๆฝ่ายจำเลยไม่เคยได้สักทีต่างหากแถมยังหลอกเถยว่าทนายโจทก์แถลงว่าต้องไต่สวนหลายปากอันนี้ระวังนาเอาไปพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงทนายจำเลยกับเถยจะละเมิดอำนาจศาลอีกรอบฮาความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับตรงนี้น่าสนใจในขณะที่แม่ยืนยันว่าลูกไม่ตามคนแปลกหน้าไปแน่ๆแต่ทุกคนในบ้านพูดเหมือนๆกันน้องชอบเดินตามหมาเห็นหมาแล้วก็ต้องเห็นชมพู่และในขณะที่แม่บอกลูกไม่กล้าไปเล่นในป่าแน่ๆแต่มีคนเคยเห็นและมีรอยเท้าว่าไปเล่นในสวนมันยายจำลองและตัวพ่ออนามัยเองก็เคยพูดกับนายสมบัติคนพบศพคนแรกว่าชมพู่เคยไปเล่นไกลถึงในสวนยางข้างไร่มันยายจำลองแต่ไปแล้วก็กลับมาเองได้ทุกครั้งเอาละสิปากคำของพ่อกับแม่เริ่มต่างกันแล้วอีกจุดที่น่าสนใจว่าทำไมถึงหาเด็กไม่เจอเพราะวันที่12แทบไม่มีใครขึ้นเขาหากันแต่รอบๆหมู่บ้านมัวแต่รอฟังข่าวแทบไม่มีใครขึ้นเขาไปในขณะที่เด็กหลงป่าตะกายขึ้นไปเรื่อยๆมุ่งไปข้างหน้าไม่หยุดชุดตามหากลับหยุดรออยู่ข้างล่างซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเพราะทุกคนคิดว่าเด็กไม่มีทางขึ้นเขาแน่ๆไงเลยหาแค่ใกล้ๆเดาว่าไม่ได้หายแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนตามหาหรอกอาจจะหายนานกว่านั้นตัวพี่ก็เพลิน
ไปหน่อยน่ะอาจไม่รู้ด้วยซ้ำน้องหายตอนไหนกว่าจะรู้น้องหายคงไปไกลละหลานสาวที่บ้านก็เหมือนกันนี่ล่ะมันอยู่ได้ทั้งวันขอแค่มีปลั๊กไฟถัดมานะครับบอกว่าน้องหายช่วง 9:11 น.ตำรวจดูข้อมูลจากคลิปที่น้องเปิดเองใน YouTube ส่วนพี่สาวก็รู้ตัวว่าน้องหายในเวลา 9:49 น.จากเวลาที่ปิด Facebook ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ YouTube หลายช่องวิเคราะห์เลอะเทอะมากไต่สวนมูลฟ้องเป็นเรื่องของศาลกับโจทจำเลยไม่มาก็ได้หากจะสละสิทธิ์ซักค้านมันฟังคำสั่งจำเลยจะมาหรือไม่มาก็ไม่ได้บังคับแต่ถ้ามาแล้วมีคำสั่งมีมูลก็จะโดนใส่กุญแจมือและต้องประกันตัวทันทีหากไม่มาแล้วมีมูลก็คอยย่องย่องไปประกันตัววันหลังได้ไอ้เถยมันทำประจำดังนั้นที่เที่ยวพูดกันว่า3พฤศจิกายนเลื่อนไม่ได้แล้วยังไงต้องมาฟังคำสั่งนั้นไม่จริง3พฤศจิกาไม่เลื่อนยกเว้นศาลมีดุลพินิจแต่เถยจะมาหรือไม่มาก็ได้ศาลไม่ได้บังคับเข้าใจกันด้วยไม่เคยมีคดีไหนที่ไต่สวนมูลฟ้องแล้วเถยมันไปฟังคำสั่งเองเลยสักครั้งอีฉันขับเคี่ยวมากับมันตั้งแต่คดีซูชิคดีคัดทะเบียนราษฎร์คดีดึกดำบรรพ์แรกเริ่มอีฉันรู้ดีตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจะไปพูดให้ FC ฟังบ้างถ้าจะดีนะคะยูทูบเบอร์ทั้งหลายซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าชอบวิเคราะห์กันมั่วซั่วแล้วขอโทษไม่เป็นกันถัดมานะครับบอกว่าถ้าคดีไหนเถยไปเอาเลขคดีไปซื้อหวยได้เลยถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณเจ๊หลันสำหรับข้อกระจ่างนี้รอโพสต์อยู่พอดีถัดมานะครับบอกว่าชัดเจนค่ะป้าพากันอ่านด้วยเด้อจ้ะยูทูบเบอร์ทุกท่านจะได้เข้าใจก่อนการวิเคราะห์ข่าวความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเกือบลืมรายงานอีกคดีของวันนี้ที่หลายคนติดตามอยู่เป็นคดีศาลมุกดาหารที่น้าแต่แม่สาฟ้องจักรีข้อหาหมิ่นประมาทมีรายงานว่าฝ่ายโจทก์ไม่มาศาลเลยสักคนศาลท่านจึงมีคำสั่งให้เลื่อนการสืบพยานออกไปและหากนัดหน้าโจทก์ไม่มีใครมาอีกก็จะจำหน่ายคดีด้วยเหตุทิ้งฟ้องอันหนึ่งมีรายงานว่าศาลมีความเห็นว่าค่าสินไหมชดเชยที่ทางโจทก์เรียกร้องนั้นมีมูลค่าสูงจึงมีดุลพินิจไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมวางศาลให้โจทก์จ่ายค่าธรรมเนียม 2% ตามระเบียบทั่วไปอีฉันมีความคิดเห็นว่าหากโจทก์จะทิ้งฟ้องจริงๆน่าจะเป็นเพราะไปเชื่อทะแนะเรียกเงินสูงเกินศาลจึงให้จ่ายค่าธรรมเนียมทีนี้เลยไม่อยากจ่ายทิ้งฟ้องเสียเลยก็เป็นไปได้ซึ่งกรณีเรียกสินไหมชดเชยสูงจนศาลไม่ยกเว้นค่าวางศาลให้อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งในคดีหลักแม่สาคงต้องตระเตรียมไว้บ้างนะคะหรือปรึกษากับทนายจริงๆไม่ใช่ทะแนะนะว่าควรจะปรับลดลงมาให้สมเหตุสมผลจะดีกว่าไหมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าโหโจทย์ไม่มาซะงั้นไม่รู้เขาเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่นะคะตอนนี้น่ะฝั่งพสส.ก็ได้
ประสบการณ์แล้วนะครับว่าการเรียกค่าชดเชยสูงๆคุณก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายไปก่อนเช่นกันเชื่อใครไม่เชื่อดันเชื่อทันแนะผู้เอาแต่ความสะใจส่วนตัวเข้าว่า